อมรินทร์ทีวีเมื่อเรามีสาขาเพิ่มขึ้นวัตถุดิบมันก็ต้องเพิ่มขึ้นและทีเนี้ยปัญหาก็คือขยะล้างกระทะแล้วผัดผักก่อนเลยเร็วขามาหมูมาเร็วไอ้สามมึงหั่นต้นหอมยาวมาหน่อยนึงเมื่อขยะอินทรีย์ถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์จะเกิดเป็นก๊าซเรือนกระจกขึ้นซึ่งประกอบไปด้วยก๊าซมีเทนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นหลักก๊าซจะระเหยจากกองขยะไปสู่บนชั้นบรรยากาศแล้วก็ห่อหุ้มโลกไว้ก็จะทำให้โลกนะครับร้อนอบอ้าวนะครับก็เกิดวิกฤตอากาศแปรปรวนตอนนี้นะคะเจ๊ก็กำลังจะเดินทางไปที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยถามเจ๊ว่าภาพที่เราจะไปอะลงกำจัดขยะเนี่ยว่ามันเป็นยังไงเจ๊บอกเลยว่าเจ๊แอบคิดไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วเพราะว่าเจ๊เคยไปที่ประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วเจ๊เคยเห็นลงกำจัดขยะของเขาคือใหญ่มากแล้วเจ๊ก็คิดว่าที่นี่ก็อาจจะไม่ต่างกันเยอะมากไม่เคยเห็นอะไรที่มันเยอะขนาดนี้เลยอ่ะโอ้ยโคตรใหญ่เลยตอนที่ลงจากรถใช่ไหมคะความรู้สึกที่ลงจากรถแล้วหันไปแล้วเห็นกองขยะโหรู้สึกแบบว่าเฮ้ยทำไมมันเยอะขนาดนี้วะดูนี่อยากจะบอกว่าถ้าเราสังเกตดีๆนะภูเขากองนี้มันคือขยะที่มีแต่ถุงพลาสติกแบบเยอะมากดูสิคะดูนี่ไปค่ะเดี๋ยวเราไปหาเจ้าหน้าที่กันเจ๊อยากรู้แล้วว่าเขาจะทำยังไงกับขยะที่กองใหญ่แล้วต้องใช้คำว่ามหึมาดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราไปสอบถามเจ้าหน้าที่เขาดูกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊จะมาที่นัดไว้เรื่องไบโอแก๊สอะค่ะครับเดี๋ยวไปหาพี่เจ๊อยู่ในห้องข้างในเนี่ยครับอ๋อโอเคขอบคุณนะคะพาเจ๊ไปหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีครับที่เจ๊ติดต่อไว้จะมาขอดูงานเกี่ยวกับเรื่องไบโอแก๊สอะค่ะครับใช่เนี่ยค่ะอย่างที่เมื่อกี้เจ๊มาถึงเจ๊ก็เห็นแบบขยะมันกองใหญ่มากคือเยอะมากที่นี่คือรับขยะเข้ามาทุกวันเหรอคะรับทุกวันครับขยะเข้ามาจากหลายท้องที่ครับของเทศบาลของท้องถิ่นต่างๆมารวมที่นี่หมดเลยเหรอคะใช่ครับมารวมทั้งหมดวันนึงก็400ถึง500ตันนะครับโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะ1ตันคือ 1,000 โลถ้า500ตันโอ้มันต้องกี่โลอ่ะครับเนี่ยขยะจะถูกแบ่งเป็น2ส่วนครับส่วนหนึ่งจะถูกทำเป็นพลังงานไฟฟ้าครับอีกส่วนหนึ่งก็ไปที่บ่อฝังกบที่ทำไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นพวกขยะอินทรีย์ถังข้าวหมูเศษใบไม้เศษผักต่างๆที่ก็เหมือนอย่างที่ร้านเจ๊เป็นพวกเศษอาหารอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อแล้วอย่างพวกพลาสติกเงี้ยพลาสติกก็ถูกแยกออกไปแล้วก็ไปที่บ่อฝังกบเจ๊จงครับวัตถุดิบที่นิยมนำมาทำไบโอแก๊สได้นั้นนะครับต้องมีคุณสมบัติที่เป็นสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ไงครับอย่างเช่นเศษอาหารมูลสัตว์วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหรือแม้แต่ของเสียจากโรงงานเป็นต้นไงล่ะครับเจ๊จงอย่างแล้วอย่างที่เจ๊เห็นมีรถเขียวๆเข้ามาอย่างเงี้ย
คือที่เขาไปจอดนี่คือทำอะไรคะชั่งน้ำหนักชั่งน้ำหนักก่อนครับเพราะทุกคันเนี่ยจะต้องชั่งน้ำหนักอ๋อเราจะได้รู้ใช่ไหมคะว่าวันหนึ่งอ่ะมันมีขยะมาเท่าปริมาณเท่าไหร่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็แบ่งแต่ละท้องที่เก็บน้ำหนักไว้ว่าขยะของท่านเนี่ยมากขึ้นหรือน้อยลงในแต่ละเดือนแล้วจริงๆมันน้อยลงไหมคะเพราะว่าเจ๊เห็นเขาก็เริ่มรณรงค์กันแล้วนะก็เริ่มมีบางท้องที่ครับเริ่มมีบางท้องที่ที่เขาลดน้อยลงแล้วแล้วมีไหมคะว่าท้องที่ไหนที่แบบเขาเริ่มที่จะแบบคัดแยกให้เราอย่างเงี้ยค่ะเริ่มมีหลายท้องที่ครับเหรอใช่ครับเออดีอ่ะเริ่มดีขึ้นแล้วครับก่อนหน้านี้ก็ตั้งแต่ปี2548ครับเราได้งบประมาณจากกรมทรัพยากรมาเพื่อทำโรงงานคัดแยกนี่แหละก็เดิมทีขยะเนี่ยไม่มีการคัดแยกมาถูกทิ้งกองอย่างเดียวเลยคือมาถึงก็มาถมแบบที่เราเห็นอย่างนี้ไหมคะใช่ครับถูกต้องครับแล้วก็ได้โรงงานคัดแยกมาเพื่อทำผลประโยชน์ที่ได้มาเนี่ยไปทำเป็นเจือเพลิงครับไปทำปุ๋ยต่างๆอ๋อดีอ่ะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบขยะของเทศบาลเนี่ยขนาดไหนผมก็เอาเป็นจำนวนรถก่อนสำหรับถ้าเป็นรถพ่วงรถ6ล้อนะครับรถ6ล้อก็ประมาณเกือบ40คันได้ถามว่า40คันนี้ขนาดไหนลองมาต่อในสนามบอลก็ได้นะครับ40คันก็น่าสักประมาณครึ่งสนามบอลประมาณอย่างนี้ครับสำหรับในเขตเทศบาลส่วนหนึ่งก็เป็นขยะตามบ้านเรือนก็คือขยะสดนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นในกลุ่มพวกพลาสติกพวกอะไรพวกนี้จริงๆถ้าเกิดแยกง่ายๆผมก็ประมาณว่า60 40ละกันว่า60คือขยะสด40คือขยะแห้งหรือพวกเศษพลาสติกอะไรต่างๆถ้าเกิดแบ่งแบบง่ายๆแบบนี้นะครับมันใช้เวลาประมาณกี่ปีประมาณ5ปีแล้วครับโอ้ถึงจะเป็นลักษณะแบบนี้ได้แล้วอย่างนี้ชาวบ้านเขาบ่นไหมคะเรื่องกลิ่นก็มีมาครับเขาบ่นอยู่เรื่อยๆจริงๆอ่ะเวลาที่เขาบ่นเราต้องบอกให้เขารู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะพวกเธอทำนะไม่ใช่เพราะเราทำถูกต้องไหมคะใช่ครับเออถ้าพวกเธอทำให้มันดีกว่านี้ช่วยกันคัดช่วยกันแยกมันก็จะทำให้กลิ่นพวกนี้ไม่ค่อยมีใช่ครับขยะที่เห็นเนี้ยมันคือขยะที่แบบว่านานแล้วอะคือหลายปีแล้วคิดดูนะขนาดหลายปีแล้วว่ามันยังเยอะขนาดเนี้ยแล้วถ้าทุกวันรวมกันลงไปโอ้โหมันจะเยอะขนาดไหนไม่อยากคิดเลยเนาะอันนี้คือส่วนไหนคะที่เจ๊เห็นนะโรงงานคัดแยกครับโรงงานคัดแยกเพื่อแยกขยะอินทรีย์ไปทำก๊าซครับมันเป็นเชื้อเพลิงการทำผลิตการไฟฟ้านะครับขยะอินทรีย์ที่เข้ามาเนี่ยก็จะถูกการคัดแยกครับโดยมีขยะอินทรีย์เนี่ยจะถูกคัดแยกมาลงตรงช่องนี้ใช่ครับมาลงช่องนี้เลยครับแล้วก็ขยะชิ้นใหญ่เนี่ยออกไปที่ไปทางโน้นที่50ไร่นะครับเนี่ยค่ะถ้าเป็นพวกเศษอาหารนะภาษาเจ๊เลยเนาะมันก็จะลงมาตรงนี้แล้วถ้าพวกถุงพลาสติกหรืออะไรที่มันชิ้นใหญ่ๆมันก็จะลงไปอีกช่องนึงแล้วก็จะไหลมาสายพานข้างหลังเจ๊นี่ก็จะมีคนคอยแบบคัดเลือกอีกทีนึงเห็นแบบนี้นี่แค่จังหวัดเดียวนะโคราชที่เดียวใช่ไหมครับที่มาที่นี่ใช่ครับแล้วคิดดูประเทศเรามีกี่จังหวัดใครอยากจะขนาดไหนครับโอ้ไม่อยากนึกเลยอ่ะการจัดการขยะเนี่ยวันนี้ต้องยอมรับว่ามันมีต้นทุนที่สูงมากเลยนะครับถ้าลองคิดดูนะครับวันนี้เราเสียค่าการจัดการขยะในระบบแลนด์ฟิลหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอยู่ประมาณตันละ300นะครับเดือนหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเรามี500ตันนะครับมี500ตันตัวเลขกลมๆเนี่ยก็เท่ากับวันละ150,000วันละ150,000เนี่ยเราคูณไปเดือนหนึ่งเป็นเท่าไหร่นะครับปีหนึ่งเป็นเท่าไหร่เราเสียค่าการกำจัดขยะเนี่ยปีหนึ่งเนี่ย50ล้านขึ้นนะครับ50ล้านซึ่งเป็นงบประมาณมหาศาลแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องในการจัดการนะครับที่จะต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมากเพราะนั้นการจัดการปัญหาขยะในเรื่องของการโครงการซีโร่เวสต์ที่จะต้องทำเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการลดปริมาณขยะจากต้นทางเท่านั้นที่จะทำได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นตัวที่แก้ปัญหาคือลึกๆเลยนะเอาจริงๆคืออยากจะแบบจากเห็นที่เขาทำอ่ะเนาะเราก็อยากให้เขาอ่ะทำงานได้แบบ
สะดวกขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นเพราะมันไม่ใช่เรื่องง่ายจากที่เจ๊เห็นนะคะคือขยะทุกอย่างเอามารวมกันต้องไปใส่เครื่องเขย่าเพื่อที่จะแยกขยะออกมันทำให้แบบเหมือนมันต้องมายุ่งยากแบบหลายขั้นตอนใช่ไหมคะพอเสร็จจากอันนี้ขึ้นมาต้องมีพวกพี่ๆพนักงานมาคอยยืนแยกแต่ถ้าเราทำมาจากต้นทางเลยอะเจ๊ว่ามันก็จะง่ายขึ้นอันนี้คือบ่อผลิตก๊าซนะครับแต่วิธีการเนี่ยคือขยะอินทรีย์ที่เราไปดูเมื่อกี้เนี่ยจะถูกเข้ามาส่งเข้ามาที่ถังปั่นก่อนเพื่อเป็นชิ้นเล็กนะครับปั่นให้มันเล็กหรือให้มันละเอียดให้มันละเอียดลงให้มันละเอียดไปมากที่สุดนะครับชิ้นหนึ่งก็อยู่ประมาณ 2-3 เซน 1-2-3 เซนนี่ประมาณ 2-3 เซนก็ติดหนึ่งใช่ครับจะถูกฟีดเข้ามาที่บ่อก๊าซใช้ระยะเวลาประมาณ21 วันใช่ครับในการกระบวนการสตาร์ทอัพให้กินก๊าซนะครับคือหมายถึงว่าเอามันทุกอย่างเรามาบ่มไว้ในนี้ว่างั้นเถอะใช่ครับใช่ไหมคะก๊าซที่บ่มขึ้นได้เนี่ยจะมีหลากหลายนะครับหนึ่งก็คือก๊าซมีเทนแล้วก็มีไฮโดรเจนซัลไฟด์แต่ที่ใช้งานได้เนี่ยคือก๊าซมีเทนไปเป็นเชื้อเพลิงของเครื่องปั่นไฟครับเหมือนกับน้ำมันเบนซินครับก็จะเป็นเชื้อเพลิงประเภทเดียวกันแล้วก็ไอ้ส่วนไหนเนี่ยที่ใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยมันจะเกิดเป็นตะกอนนะครับตะกอนก็ถูกดึงออกมาภายนอกแล้วเอาไปทำอะไรคะทำเป็นปุ๋ยครับโอ้ต่อไปเจ๊จงครับถ้าจะให้อธิบายกระบวนการผลิตไบโอแก๊สเพื่อนำไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้นั้นก็จะต้องเริ่มจากตอนที่ขยะจำนวนมหาศาลนะครับได้เดินทางมาถึงโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และไฟฟ้าแห่งนี้นะครับจากนั้นขยะเหล่านี้นะครับก็จะถูกส่งเข้าเครื่องคัดแยกเพื่อแยกขยะอินทรีย์ออกจากขยะประเภทอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับหลังจากนั้นขยะอินทรีย์ที่คัดแยกแล้วก็จะถูกนำเข้าสู่ถังหมักโดยใช้วิธีการย่อยสลายแบบไร้อากาศจนเกิดเป็นก๊าซมีเทนเมื่อได้ปริมาณก๊าซมีเทนตามที่กำหนดแล้วนะครับก๊าซมีเทนเหล่านี้จะถูกส่งไปเป็นเชื้อเพลิงให้กับเครื่องปั่นไฟเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้านั่นเองครับส่วนกากตะกอนของเสียที่เกิดจากการผลิตไบโอแก๊สนั้นนะครับก็จะถูกนำไปผสมกับกิ่งไม้ใบไม้กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชั้นดีเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรต่อไปไงล่ะครับเจ๊จงซึ่งประโยชน์ที่ได้นอกจากนี้นะครับเราก็จะมีกระแสไฟฟ้าใช้เองถึง 70% ที่เหลืออีก 30% ก็ส่งขายให้กับการไฟฟ้าและที่สำคัญนะครับในแต่ละปีก็สามารถลดค่าใช้จ่ายได้มากถึง 1.2 ล้านบาทเลยทีเดียวล่ะครับผมคืออย่างน้อยตอนนี้เราก็ไม่ได้เอาขยะไปทิ้งเป็นภูเขาอย่างเดียวแล้วเราก็เอามาแยกให้มันแบบสามารถไปทำเป็นปุ๋ยสามารถไปทำเป็นพลังงานไฟฟ้าอะไรต่ออะไรได้ใช่ครับแต่เราก็ยังต้องช่วยกันลดนะคะไม่ใช่ว่าเราเอาขยะไปทำการไปทำไฟฟ้าได้แล้วเราก็โอ้โหช่วยกันทิ้งไม่ใช่นะคะเรายังต้องช่วยกันพยายามลดให้ขยะมันน้อยลงค่ะน้อยๆแล้วก็น้อยลงไปนะคะอย่าลืมการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทุกประเภททุกขนาดกำลังการผลิตก่อนที่จะก่อสร้างนะครับกกพ.กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการเนี่ยต้องทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางอากาศน้ำเสียงตามข้อกำหนดมาตรฐานของสำนักงานสผ.หรือตามข้อกำหนดของกกพ.เองโดยให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วยแล้วก็เมื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าแล้วนะครับในขณะที่โรงไฟฟ้าเนี่ยกำลังดำเนินกิจการนะครับกกพ.ก็ต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปทำการประเมินตรวจสอบในการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าเป็นระยะว่าดำเนินการตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่ให้กับทางด้านกกพ.ไว้หรือไม่นะครับถ้าพบว่าออกนอกข้อกำหนดนะครับหรือไม่ได้เป็นตามมาตรฐานที่กำหนดนะครับกกพ.ก็จะทำการสั่งระงับการดำเนินกิจการให้ทำการปรับปรุงนะครับถ้าปรับปรุงไม่ได้เราก็จะสั่งระงับใช้หรือยกเลิกใบอนุญาตในที่สุดครับเทศบาลนครเนี่ยเป็นเทศบาลที่มีขนาดใหญ่นะครับมีประชากรเนี่ยอยู่ในเขตเทศบาลเนี่ยประมาณ 120,000 คนนะครับแล้วก็มีประชากรแฝงเนี่ยประมาณทัก 2-3 แสนคนนะครับหมุนเวียนอยู่งั้นประชากรเนี่ยประมาณ 3-4 แสนคนนะครับที่อยู่ในเขตเทศบาลเนี่ยทุกคนเนี่ยนะครับใช้ชีวิตในแต่ละวันเนี่ยสามารถผลิตมูลฝอยหรือผลิตขยะขึ้นมาได้เนี่ย
ต่อคนนะครับก็วันหนึ่งประมาณ 1.5 ถึง 2 กิโลกรัมเพราะนั้นจะมีปริมาณขยะต่อวันเนี่ยจำนวนมากทีเดียวปีนี้เราจึงมีโครงการ Zero Waste ซึ่งจะทำทั่วทุกพื้นที่ทุกกิจกรรมทุกกิจการของคนในเขตเทศบาลที่อยู่ในชุมชนแล้วก็อยู่ในภาคส่วนของธุรกิจนะครับดังนั้นจึงเป็นการที่จะต้องเราจะต้องเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการขยะให้ดีที่สุดครับโอ้อันนี้น่าสนใจมากอันนี้เป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์รีไซเคิลจากพลาสติกค่ะนอกเหนือจากเราจะเน้นให้ชุมชนนะคะเขาทำเรื่องของซื้อขายกับร้านรับซื้อของเก่าโดยตรงนะคะอันนี้ก็เป็นของชุมชนเขาก็จะมาเพิ่มมูลค่าแทนที่จะขายอย่างนี้บางทีได้ไม่ถึงบาทเนาะเขาก็มาแปรรูปมาทำเป็นกระถางต้นไม้ทำสิ่งประดิษฐ์นี่สวยค่ะอยากจะให้ดูว่าสวยมากเลยแล้วอย่างนี้คือชุมชนทำแล้วก็เอามาวางขายเวลามีงานด้วยค่ะอันนี้สำคัญเมื่อกี้เราแยกขยะเศษอาหารไว้แล้วเนาะแยกใส่ถังรวมในชุมชนนะคะรถมาเก็บขยะอินทรีย์เนี่ยเก็บไปที่โรงงานผลิตปุ๋ยแล้วก็กระแสไฟฟ้าคราวนี้ปุ๋ยที่ได้จากการหมักเศษอาหารนะคะก็จะมามีส่วนร่วมเพราะว่าชุมชนเขาช่วยคัดแยกมันก็แฟร์ๆนะชั้นโนสาคัดแยกเขาก็กลับมาขอมาใช้ได้นะคะชุมชนก็เอาไปบำรุงต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะจากมูลฝอยใช่ค่ะมูลฝอยชุมชนโอ้ดีอ่ะแล้วที่เห็นขยะถังขยะเยอะๆเนี่ยคะอันนี้พวกขยะทั่วไปครับอ๋อแล้วเขาแยกหรือว่ายังไงจะอยากดูอ่ะแยกมีขวดด้วยเขาแยกแบบเมื่อกี้แยกไปบางทีรวมเป็นโอเคมีแยกเป็นขวดเป็นมีแยกแบบขวดถังหนึ่งแล้วก็ขยะแบบเป็นอย่างเงี้ยค่ะแล้วเนี่ยถังอะไรอ่ะอันนี้ PET ขยะอินทรีย์อ๋อขยะอินทรีย์ก็คือจากเศษอาหารที่เหลือที่เหลือจากพระทันแล้วเมื่อกี้ทันแล้วเหลือก็ล้างจานมาใส่นี่จะอยากจะบอกนะคะเจ๊ว่าวัดก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีเศษอาหารแบบเหลือเยอะมากเหลือมากครับเนาะครับผมอย่างที่เราอยู่ในชุมชนเนี่ยมันเยอะใช่ไหมคะคแล้วหลังจากที่เราอ่ะได้แนะนำเขาให้เขามีการแยกขยะได้มีการทำปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคแล้วความสะอาดเป็นไงคะในชุมชนดีขึ้นไหมคะดีขึ้นเยอะครับดีมากเลยครับแบบผิดหูผิดตาเลยไหมหูผิดตาสมัยก่อนถังขยะมาหน้าบ้านชุมชนค่ะเละเทะเลยใช่ไหมเดี๋ยวนี้เป็นถุงวางหกโมงเย็นสองทุ่มเขามาเก็บเพราะเจ๊เชื่อว่าหลายๆคนก็ไม่ได้อยากอยู่กับสิ่งสกปรกหรือกลิ่นที่เหม็นใช่ไหมคะถ้าเขาเห็นหลายๆคนทำเชื่อว่าอีกหลายๆคนเห็นเขาก็อยากทำตามครับดีมากเลยค่ะเทศบาลนครราชสีมาเรามีสถานที่กำจัดขยะครับแต่ปัจจุบันเกิดปัญหาในเรื่องของขยะมีปริมาณมากและก็ไม่สามารถที่จะกำจัดได้นะครับในทุกประเภทดังนั้นนะครับวิธีหนึ่งที่เราจะช่วยในการบริหารจัดการขยะให้ได้ถูกต้องตามระบบหรือว่าถูกต้องตามหลักวิชาการก็คือการบริหารจัดการขยะให้เหลือน้อยที่สุดหรือไม่มีเลยวิธีหนึ่งก็คือการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางโดยเฉพาะขยะอินทรีย์นะครับมีการรวบรวมขยะอินทรีย์นะครับตามจุดต่างๆของชุมชนโดยสร้างชุมชนต้นแบบขึ้นในชุมชนทั้ง90กว่าชุมชนของเราเพื่อเป็นต้นแบบแล้วก็เป็นตัวอย่างมีการจัดหารถนะครับรถขยะอินทรีย์ที่จะรวบรวมเก็บขนขยะในแต่ละจุดในชุมชนโดยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการเรียนรู้หรือการพัฒนาก็ยังไม่สิ้นสุดครับณปัจจุบันชุมชนแห่งนี้แล้วก็เทศบาลโดยสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของเราก็ยังจะเดินหน้าในการที่จะบริหารจัดการขยะให้เหลือน้อยที่สุดโดยมีโครงการที่เกิดขึ้นก็คือ Zero Waste หรือขยะเป็นศูนย์ในทุกชุมชนในเขตเทศบาลนครครับผมสิ่งที่เจ๊ได้เรียนรู้กับการแยกขยะในชุมชนวันนี้นะคะคือเจ๊เห็นแล้วว่าอันดับแรกคือมันไม่ยากแล้วสิ่งที่เจ๊เห็นอีกอย่างนึงคือคนเฒ่าคนแก่ในชุมชนนะคะเขาทำกันแล้วเจ๊ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเรายังไม่แก่เราน่าจะทำได้แล้วมองให้มันเป็นเรื่องสนุกด้วยค่ะเหมือนเราได้เล่นอะไรอย่างหนึ่งที่มันสนุกอ่ะโอ้จริงๆขนาดแค่เจ๊เห็นนะเจ๊ยังโหโอเคเลยแบบอยากกลับไปทำมากวิธีการแยกขยะมันก็จะมีขยะอินทรีย์
อันนี้ก็จะเป็นขยะทั่วไปเราก็จะแปะอันนี้คือในส่วนของขยะอินทรีย์แล้วก็อันนี้ก็คือขยะทั่วไปเพื่อที่เขาอ่ะจะได้เอาไปทำเขาเรียกว่าไงนะให้มันกรอบประโยชน์ขึ้นมาไม่งั้นอย่างเงี้ยพอเราใส่รวมกันใช่ไหมมันก็ทำอะไรไม่ได้เลยแต่เราแยกเงี้ยเขาก็ยังไม่ทำอนาคตให้เรามีไฟได้ใช้อ่ะเห็นไหมคะท่านผู้ชมถามว่ายากไหมมันไม่ได้ยากเลยแค่เราเริ่มต้นใช่ไหมคะจากที่บ้านสอนลูกเราแล้วซึ่งเจ๊เชื่อว่าเด็กน้อยๆอ่ะเขามองเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่สนุกด้วยใช่ไหมคะอนาคตข้างหน้าเขาจะได้อยู่กันแบบสุขสบายครับอยากจะขอเชิญชวนท่านผู้ชมร่วมมือกันโดยเริ่มตั้งแต่ตัวเรานะครับแล้วครอบครัวของเราในการที่จะคัดแยกขยะให้ถูกต้องให้ถูกวิธีนะครับเพื่อที่จะทำให้ดำเนินการในขั้นต่อไปทำได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพส่งผลถึงการนำขยะที่จะไปใช้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้แล้วอยากให้การเรียนรู้ในเรื่องพลังงานของเจ๊จงในวันนี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราทุกคนนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะครับในการที่จะคัดแยกขยะในการที่จะจัดการกับปัญหาไคลเมทเชนจ์หรือปัญหาโลกร้อนในวันนี้อย่างน้อยก็ให้อยู่ในสภาวะปัจจุบันไม่ให้มันเลวร้ายไปกว่านี้หรือถ้าดีที่สุดก็ให้กลับไปอยู่ในสภาวะดั้งเดิมของมันก็จะดีที่สุดเจ๊ก็อยากจะเชิญชวนนะคะท่านผู้ชมทางบ้านหลายๆครอบครัวเลยนะคะที่เห็นเจ๊อยากให้ลองลุกขึ้นมาทำดูเจ๊เป็นกำลังใจให้นะคะอย่าคิดว่ามันยากถ้าเจ๊ทำได้แล้วเจ๊ก็เชื่อว่าอีกหลายๆคนน่ะก็ทำได้ค่ะใครไม่เชนใครเมดเชนเจ๊จงเปลี่ยนแล้วคุณล่ะเปลี่ยนหรือยังไอ้ไรหนักหน้านี่จุลี่ฮะคือถ้ามึงไม่ย้ายแบบเพราะมึงไปหาคำตอบเลยวะถ้ามันพลือกับไม้ย่างนี่เนอะปีเตืองปีเตืองเดี๋ยวฉันไปหาคำตอบให้ปีเตืองว่าถ้าปีเตืองไม่พอปีเตืองต้องเอาไม้ย่างไปทำอะไรปีเตืองตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าการที่เราจะเปลี่ยนตัวเองเพื่อทำให้มันเป็นมีประโยชน์กับโลกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากแล้วก็ไม่น่าจะทำได้แต่พอลองเปลี่ยนเริ่มต้นจากเรื่องง่ายๆครับพอผ่านมาสักประมาณแบบปีหนึ่งกลายเป็นว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องปกติที่เราเคยชินไปแล้วมันเปลี่ยนได้จริงๆฮะผมทราบมาว่าไม่ไกลจากนี้นะครับจะมีโรงไฟฟ้าชีวมวลทุ่งสังกรีนครับเขานำเอาไม้ยางเนี่ยครับมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้ครับมันทำไฟฟ้าได้ขันหรอฮะใช่ใช่ครับใช่อมรินทร์ทีวี